สวัสดีครับคุณเจนนะครับวันนี้จะมาสอนเราฝึกทำการทำข้อสอบ reading ง่ายๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งอันนี้ก็ทุกคนสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่เรียนกับคุณเจหรือว่าเป็นบุคคลทั่วไปก็ตามก็คือเข้าไปที่เพจ Facebook ของโรงเรียนนะครับก็คือ Brain Foods นครสวรรค์นะครับก็คืออาหารสมองนครสวรรค์นั่นเองอย่าลืมว่า food ต้องเติม s ด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยให้ไปดูที่อัลบั้มซึ่งถ้าเกิดดูจากมือถือเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูได้จากทางโฟโต้นะครับโฟโต้วันนี้อ่ะเอาง่ายๆก่อนนะครับซึ่งส่วนมากครูจะเอาไปไว้ก็จะเป็นพวก reading and good to know นะครับก็คือเรื่องการอ่านและ good to know ก็คือรู้ไว้ก็ดีรู้ไว้ใช่ว่านะครับว่ามีอะไรบ้างอ่ะลองมาดูซิอัลบั้มที่3มีอะไรบ้างเอาอันที่น่าสนใจไม่สั้นไม่ยาวเกินไปแล้วกันครับเพราะอันนี้ครูก็จะพยายามเลือกหัวข้อที่มันหลากหลายซึ่งทำให้ทุกคนได้ประโยชน์แล้วก็ครอบคลุมความสนใจของนักเรียนหลายๆคนนะครับมาดูอันนี้ละกันง่ายๆนะครับก่อนเลยคือ นี่เป็นพาดหัวข่าวนะครับที่เพิ่งลงเมื่อต้นปีนี้เองก็คือ KFC across the UK forced to close after running out of chicken KFC across the UK cross แปลว่าข้าม across ก็คล้ายๆกันครับอันนี้ก็คือ KFC ทั่ว United Kingdom ประเทศอังกฤษนะครับ forced to close อันนี้เป็นพาดหัวข่าวก็จะเป็นรูปย่อนะครับเป็นรูปย่อ passive voice แบบนึงก็คือถูกบังคับนะครับ force แปลว่าแรงแปลว่าการบังคับถูกบังคับให้ปิดนะครับหลังจาก running out of chicken running out of ก็คือหมดเกลี้ยงนะครับก็คือไก่หมดไม่มีไก่ขายซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวพาดหัวข่าวเหมือนลองจินตนาการเวลาที่เราจะต้องสอบข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือข้อสอบเข้ามปลายมต้นจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนะครับก็คือมีข่าวมาประมาณ 1-2 ย่อหน้าหรือถ้าโหดๆหน่อยก็4ย่อหน้าแล้วก็มีคำถามให้เราตอบซึ่งอันนี้ครูก็เอามาเทียบเล่นทีละหน่อยอย่างข้อ1คำถามก่อนเลยครับ Where did this incident occur? Incident แปลว่าเหตุการณ์นะครับนี้เกิดขึ้น occur เกิดขึ้น Where ที่ไหนก็มี London มี UK มี Thailand อย่างน้อยเนี่ยนักเรียนก็ต้องสามารถตัด choice ก่อนได้แล้วว่าไทยแลนด์เนี่ยไม่ใช่ชัวชัวนะครับแต่ทีนี้ต้องมาดูว่ามันจะเป็นลอนดอนหรือเป็น UK ลอนดอนเนี่ยเป็นเมืองในอังกฤษ UK คือทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูก่อนเลยครับหลายๆคนก็จะเอาลอนดอนไปเลยเพราะว่ามันอยู่ในวงเล็บอยู่ตัวแรกสุดของย่อหน้าแรกเลยแต่ต้องมาดูข่าวนิดนึงครับว่า Fried Chicken fans were in a flutter ว่าแฟนๆไก่ทอดอันเนี้ยก็ทำไมครับงงเลยสับสนเลยว่า after most of the 900 KFC outlets in the UK and Ireland were forced to close because of a shortage of chicken นะครับว่ามัน were forced to close ถูกบังคับให้ปิดเพราะว่า shortage ครับ short แปลว่าสั้น shortage แปลว่าขาดแคลนครับเกิดภาวะขาดแคลนไก่ขึ้นมาไม่มีไก่ทอดนะครับเนี่ยก็คือทั้งใน UK และไอแลนด์เลยซ้ำนะครับเนี่ยข้อนี้ก็เลยต้องตอบข้อ B boy นะครับส่วนข้อ2 What does teething problem mean นะครับเราก็ดูก่อนถ้าตัวในข้อสอบจริงๆเนี่ยถ้าโหดๆเขาก็จะไม่ทำตัวไฮไลท์มาให้แต่นี่ครูทำมาให้ละก็คือสีแดงนะครับ teeth แปลว่าฟัน teething problem แปลว่าปัญหาฟันคืออะไรเหรอครับThe company apologized to customers. บริษัทก็ apologize ขอโทษกับ customers ลูกค้าคำเหล่านี้ควรรู้แล้วนะครับทั้งตั้งแต่ม.ต้นขึ้นไปเนี่ยก็คือบริษัทขอโทษลูกค้า blaming teething problems with its new delivery partner DHL อันนี้ถ้าใครมีความรู้รอบตัวเยอะหน่อยก็จะโชคดีเพราะว่าจะรู้ว่า DHL เนี่ยเป็นบริษัทขนส่งพัสดุส่งไปรษณีย์นะครับที่ดังอีกเจ้าหนึ่งทั่วโลกมี FedEx กับมี DHL นะครับ
ก็คล้ายๆกับพวกเคอร์รี่โลจิสติกในบ้านเราหรือไปรษณีย์ไทยนั่นเอง blame คือการโทษบริษัทขอโทษลูกค้าโทษว่ามันปัญหา teething problems ปัญหาฟันคืออะไรครับมันมาจากอะไรครับเกิดกับ its new delivery partner คู่หู delivery การส่งคนใหม่ก็คือ DHL แสดงให้เราเห็นว่า KFC เนี่ยแต่ก่อนต้องใช้เจ้าอื่นบริษัทอื่นในการขนส่งไก่ไปตามสาขาต่างๆทั่วประเทศนะครับแต่คราวนี้เขามี new delivery partner มีคู่ค้าคู่หูคนใหม่ที่เอามาส่งก็คือ DHL และขอโทษ DHL เพราะมันเป็นปัญหา teething problems นะครับ teeth แปลว่าฟัน teething problems คือปัญหาอะไรครับฟันกระทบกระแทกกันกระทบกระทั่งกันคือมันเป็นหาเหมือนสรุปง่ายว่าเหมือนเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับที่มันอาจจะยังไม่ลงตัวนะครับทีนี้ KFC first apologize for the problems on Saturdayแรกเลยเนี่ย KFC ก็ขอโทษสำหรับปัญหาเมื่อวันเสาร์ in an update Monday แล้วก็มีอัปเดตวันจันทร์ด้วยว่าอะไรครับ it listed almost 300 stores as open but did not say when the rest might join them ก็เขาได้ list สาขามาแล้วว่ากว่า300สาขาเนี่ยเปิดแล้วนะเปิดทำการได้แล้วแต่ว่าไม่ได้ระบุว่า the rest ที่เหลือจะเปิดได้เมื่อไหร่นะครับ It said those branches that remain open were operating unlimited menu and shortened hours ซึ่ง It said มันก็ได้ระบุว่า those branches branch ปกติแปลว่ากิ่งไม้แต่ว่า branches ก็คือสาขานั่นเองครับสาขาที่เปิดสาขาเหล่านั้นถ้าในข้อสอบถามขีดไฮไลท์สีแดงตรง those branches ว่าหมายถึง KFC ทั้งหมดกี่สาขามี300 600 900หรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องรู้นะครับว่าอันนี้เข้าหมายถึง E300 สาขาที่เปิดอยู่ that remain open were operating unlimited menu ก็ถึงแม้เขาจะเปิดบริการแล้วเนี่ยแต่ว่ามีเมนู limited ครับเมนูจำกัดหรือ shortened hours ชั่วโมงที่มัน shortened สั้นลงครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไก่หมดไม่มีขายอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างข้อสอบง่ายๆนะครับที่ครูเอามาจากข่าวของเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของที่อังกฤษเลยนะครับก็ทำให้เห็นว่าทุกอย่างไม่ได้มีอะไรยากเลยมาดูอีกสัก2ข้อครับ What did DHL do to KFC? DHL ทำอะไรกับ KFC? ซื้อ KFC ในลอนดอนหรือว่า took over หรือว่า became contractor มีแค่3 choice ครับจริงๆเพราะว่าที่ไม่พอแต่ว่าแบบแรก DHL ซื้อ KFC ในลอนดอนไหมถ้าเราแปลจากหน้าเมื่อกี้ได้ก่อนแล้วเราก็ต้องไม่เอาข้อนี้แน่นอนเพราะว่าเขาบอกมันเป็น new partner ใช่ไหมครับเป็น new delivery partner งั้นข้อ A ตัดทิ้งเหลือ took over กับ became กลายมาเป็น KFC contractor หรือ took over KFC took over เนี่ยแปลว่าเข้าซื้อเข้ามาบริหารกิจการแทนในอังกฤษซึ่งก็เหมือนกับการซื้อนั่นแหละไม่ใช่น่าจะไม่ใช่นะครับส่วนข้อ4 DHL became KFC contractor contract จริงๆแปลว่าสัญญาครับแต่ว่า contractor อันนี้ก็คือเป็นคู่สัญญาเป็นผู้ทำสัญญาร่วมกันอย่างครับได้มาเป็นผู้ทำสัญญากับ KFC ซึ่งอันนี้ก็ต่อให้ไม่ได้ดูในหน้านี้เลยเนี่ยข้างบน2 paragraph ก็ตอบได้แล้วว่าคือข้อ4นะครับส่วนต่อไปเนี่ย which is correct อะไรที่มันถูกอันนี้ต้องมาดูละ DHL KFC chose ข้อ A นะครับ DHL as a single partner KFC เลือก DHL นะครับเป็น single partner เป็นคู่หูเดียวๆคนเดียวเลยหรือข้อ B DHL took overBig West Logistics หรือ DHL ได้ทำการ take over นั่นเองนะครับก็คือควบรวมกิจการเข้าซื้อกิจการโลจิสติกอันนี้หรือ DHL และ QSL now work with KFC หรือจะเป็นข้อ C คือ DHL กับ QSL ตอนนี้ทำงานกับ KFC ต้องมาดูรายละเอียดละ
ว่า DHL which recently took over the KFC contract from Midwest Logistics อันนี้เป็นตัวขยาย DHL DHL ที่ซึ่งอะไรครับที่ซึ่ง recently เมื่อไม่นานมานี้เขาได้ took over the KFC contract สัญญา KFC จาก Midwest Logisticsเพราะฉะนั้นคือ DHL นี่แหละเป็นคนไปได้สัญญาคนที่เคยทำให้กับ KFC เจ้าเดิมดั้งเดิมเลยคือ Bitwest นะครับแต่ว่า DHL ตอนนี้กลายเป็นเจ้าใหม่แล้วเพราะฉะนั้นข้อ B เนี่ยตัดทิ้งก่อนได้เลยใช่ไหมครับถ้า took over อย่างเดียวอันนี้ไม่ได้เป็น took over contract ละแต่เป็นการ took over ทั้งกิจการซึ่งไม่ได้เขียนเอาไว้แบบนั้นนะครับก็เหลือ A กับ C นะครับมาดูต่อว่าจะเป็น DHL เจ้าเดียวหรือว่า QSL ด้วยซึ่งตรงนี้เราก็สามารถข้ามมาพารากราฟที่2ต่อมาได้เลยนะครับ When DHL announced in October that it had won the KFC contract alongside logistic firm QSL เมื่อตอนที่ DHL ประกาศเมื่อเดือนตุลาคมว่า it had won เขาได้ชนะอะไรครับสัญญา KFCalongside ครับด้วยกันกับครับเหมือน riverside ก็แปลว่าริมแม่น้ำ along คือไปด้วยกัน side แปลว่าข้างๆคือเคียงข้างกันกับ logistic firm บริษัท logistic ขนส่งอีกเจ้าหนึ่งก็คือ QSL ทีนี้เราก็ต้องตอบได้แล้วว่าต้องเป็นข้อไหนครับข้อ CCAT DHL กับ QSL ตอนนี้ทำงานกับ KFC นะครับทำหน้าที่ใหญ่ก็เป็นบริษัทส่งไก่ให้กับ KFC นั่นเองนะครับนี่จริงๆก็เป็นอะไรที่อ่านกันขำๆฝึกอย่างน้อยเนี่ยใช้เวลา5นาที10นาทีดูคลิปครูนะครับดูคลิปภาษาอังกฤษตลกๆใน Facebook ใน YouTube เราก็ได้ประสบการณ์ได้ความรู้แล้วก็ความบันเทิงไปด้วยส่วนอันนี้คืออะไรครับ Sorry we are closed ขอโทษด้วยเสียใจด้วยเราปิด Please visit kfc.co.uk กรุณาไปที่เว็บไซต์นี้หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน to find your nearest alternative KFC restaurant เพื่อจะไป find ไปหา alternative KFC restaurant ร้านอาหาร KFC alternative คือตัวเลือกทางเลือกที่ใกล้ที่สุดเพราะสาขานี้ปิดนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าข้างล่างนี้ก็ใช้กันบ่อยครับ apologies for any inconvenience apologize apology ขอโทษสำหรับความไม่สะดวกนะครับ inconvenience เนี่ยครับก็เป็นข่าวไปทั่วเลย the chicken crossed the road just not to our restaurants ทำไมครับไก่มันข้ามถนนได้แต่ว่ามันไม่ได้เข้ามาที่ร้านอาหารเราก็แปลว่าง่ายๆว่าไก่ไม่มีขาย KFC ไม่มีไก่ขาย some chicken have now crossed the road the rest are waiting at the pelican crossing นี่คือประกาศนะครับที่ KFC ก็ทำมาขำๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้คนจะได้ไม่โกรธแล้วก็เห็นเป็นเรื่องตลกกันไปนะครับซึ่งครูอ่านข่าวล่าสุดแล้วเขาก็มีขายได้ตามปกติเพราะฉะนั้นทุกอย่างปัญหาก็เกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่าเราจะใช้ความไวแล้วก็มีมาตรการในการจัดการกับมันได้ดีมากน้อยเพียงใดนะครับใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสอบถามครูได้นะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขและสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษเหมือนเดิมครับเจอกันเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ